สวัสดีครับวันนี้อาร์ตก็อยู่ที่โรงเรียนนะครับช่วงนี้ช่วงเด็กปิดเทอมนะครับแต่ว่าคุณครูไม่ได้หยุดนะครับคุณครูก็จะต้องมาทําสมุดพกให้คะแนนเด็กนะครับแล้วก็เมื่อกี้อาร์ตก็เข้ามาที่ห้องเรียนก็เขียนสมุดพกได้สักประมาณ5เล่มนะครับก็รู้สึกเหนื่อยพักสักนิดนึงนะครับก็อยากที่จะมาร้องเพลงนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับ3ปีตอบแชทลองมาฟังดูนะครับอัดเพิ่งหัดร้องนะครับอัดเพิ่งหัดร้องนะฮะก็ลองมาฟังดูแล้วกันนะครับมือนี้ผมมีแนวมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวความหลังที่ยังฝังใจมันเกิดขึ้นตอนที่ผมยังเรียนม.ปลายเป็นสิ่งที่ผมจำได้บอกเคยลืมเมื่อนั้นผมแอดเฟซบุ๊กผู้สาวอันหนึ่งไปบ่บอกดอกว่าเป็นไผให้เจ้าหูเองเป็นเวลา18นาฬิกาเข่งๆผมนั่งจอกนั่งเล่งว่าเขาสิรับแอดบอแล้วเขาก็รับแอดผมดีใจแทนอผมเลยทักแชทไปเนาะว่าเฮ็ดยังอยู่เขาก็เลยตอบมาว่ากินข้าวอยู่ให้อดใจรอสักครู่กินข้าวแล้วสิแชทกลับไอ้ผมก็รอจนมาฮอดมื้อนี้เป็นเวลา3ปีเห็นจะได้ป่านนี่เจ้าคือสีอ้วนเป็นควายเจ้าคือสีใหญ่คือสางคันเจ้าสีกินเข้าโดนป่านนี่เฮ็ดหน้าจักทงจังสีพอละนางอายถ้าแชทเจ้าจนโทรศัพท์อายห่างป่านนี้นางไอ้ผมก็รอจนมาฮอดมื้อนี้เป็นเวลา3ปีเห็นจะได้ป่านนี้เจ้าคือสีอ้วนเป็นควายเจ้าคือสีใหญ่คือสางคันเจ้าได้กินข้าวโดนป่านนี้เฮ็ดหน้าจักทงจังสิพอละนางอายถ้าแชทเจ้าจนโทรศัพท์อายห่างป่านนี้นางคงสิท้องแตกตายคันเจ้าได้ฟังเพลงนี้แล้วคันแม่นกินข้าวแล้วก็แชทหาอายแน่เด้อ3ปีที่อายได้เฝ้ารอเธอและอายสิรอต่อไปกินโดนโพดเข่านะ